สวัสดีกับรายการซีเก้งทอยช่วงแกะเลยนะครับก็ครั้งที่แล้วผมรีวิวเจ้าตัวนี้ไปนะก็คือเจ้า 4D กันโมเดลนะครับ ARX 160นั่นเองก็ไหนๆก็รีวิวไปแล้ว1กล่องผมขอรีวิวอีกกล่องหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็คือเจ้า MSR Sniper นะครับเป็นไรเฟิลนะครับ Sniper Rifle ตัวนี้ก็รูปแบบกล่องเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าก็คงน่าจะได้จากเซเว่นเหมือนเดิมนะเนื่องจากตัวนี้ผมซื้อไว้นานแล้วนะครับก็รายละเอียดกล่องเป็นดังนี้นะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแกะเลยนะครับเหมือนชื่อรายการของเรานะครับอ่ะระวังนะครับกีดอาร์คไนท์อย่าให้เข้าตัวนะเปิดออกมากล่องก็จะเป็นลักษณะของการเปิดฝาบนนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการประกอบนะครับอันนี้แล้วก็รูปแบบของพลาสติกคิดก็จะมาในรูปแบบบรรจุหีบห่ออย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีสกรีนคำว่า 4D นะครับอย่างนี้ก็เราแกะยางตรงนี้นะครับแล้วก็ประกอบตามคู่มือตัวไรเฟิลเนี่ยชิ้นส่วนจะเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ดูคู่มือประกอบการประกอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะประกอบไม่ได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมประกอบอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับก็เป็นอีกตัวนะครับของงาน 4D กันโมเดลนะครับเป็น MSR Sniper Rifle นะครับก็ถือว่ายาวเลยทีเดียวเลยนะครับมีช่องเก็บเสียงนะครับแล้วก็แมกกาซีนตรงนี้สามารถดึงออกมาได้มีลูกกระสุนอยู่ด้วยนะครับก็เสียบเข้าคืนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่กว่าตัว160นะครับตัว ARX 160ตัวนี้ก็สามารถพับคันท้ายปืนได้นะครับในกรณีที่แบบอยากถือให้สะดวกขึ้นนะครับก็เป็นลูกเล่นของปืนชนิดนี้นะครับก็เขาทำออกมาได้สวยงามนะครับทำสีนะครับยืนยันคำเดิมครับงานพลาสติกนี่ทำสีเมทัลลิกให้ออกเป็นปืนจะสวยงามกว่าเดิมนะครับขอโฟกัสนิดนึงนี่ครับรายละเอียดดีเทลงานในราคา50บาท60บาทก็ถือว่าโอเคเอามาวางกับฟิกเกอร์ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ6นะครับที่ส่วนสูง30เซนติเมตรนะครับก็เอามาให้ถือแอคชั่นเท่ๆกับสไนเปอร์นะครับไรเฟิลสไนเปอร์ก็สวยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆอีก1คลิปนะครับก็คงหมดแค่2กล่องนี้แล้วล่ะแล้วก็จะได้รีวิวสิ่งของแปลกๆอย่างอื่นนะครับในช่องซีเก้งทอยในช่วงแกะเลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปกับเจ้าไรเฟิล MSR นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ